ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงนะคะแล้วก็วันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันพฤหัสบดีที่13ตุลาคม2559สดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโออยู่กับเว้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ดีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระฤหัสบดีธรรมดานะครับแต่อย่างที่เรียนว่าถ้าวันไหนมีความสลักสำคัญทางเราก็จะนำข้อมูลมาบอกกล่าวนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยของเราทุกวันที่13ตุลาคมของทุกปีครับก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันตำรวจของไทยครับย้อนหลังกลับไปเนื่องจากวันที่13ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราช2458เนี่ยเป็นวันประกาศรวมกรมพลตระเวนนะครับกับกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกันและใช้ชื่อเรียกว่ากรมตำรวจซึ่งภายหลังนะครับก็ได้มีการมาเปลี่ยนเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติในปัจจุบันหลังจากนั้นนะครับจึงได้มีการถือเอาวันที่13ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันตำรวจซึ่งการจัดพิธีในวันตำรวจอย่างเป็นทางการเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกครับในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2492ในสมัยพลตำรวจเอกหลวงชาติตระการโกศลซึ่งเป็นอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นครับแล้วก็นะคะส่วนใหญ่แล้วในส่วนของพิธีนะคะเราก็จะมีในการพิธีสวนสนามนะคะซึ่งวันที่13ตุลาคมนะคะ2496ก็จะมีพิธีสวนสนามของข้าราชการตำรวจแล้วก็นักเรียนพลตำรวจของโรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค4ค่ะต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรวมไปถึงค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะณลานพระราชวังดุสิตหรือว่าพระบรมรูปทรงม้าค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ได้มีการพระราชทานธงชัยประจำหน่วยตำรวจแก่โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค4ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เรียกกล่าวกันนะคะว่าเป็นธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วยตำรวจนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นพิธีสวนสนามเป็นประจำทุกๆปีอย่างน้อยๆเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทุกคนนะคะได้ระลึกนึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเกียรติประวัติของตำรวจหลายต่อหลายท่านนะคะที่ดูแลทุกสุขของประชาชนนะคะด้วยปณิธานอันแรงกล้าแล้วก็รวมไปถึงหลายต่อหลายคนเราได้เห็นนะการเสียสละของตำรวจเนี่ยหลายชีวิตเลยที่ต้องบอกว่าสูญเสียไปนะคะกับในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นดูแลปกป้องนะคนไทยทั้งประเทศเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นนะคะวันนี้อีกหนึ่งวันที่เราจะได้ร่วมกันนะคะนะนึกถึงนะคุณความความดีนะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อาจจะมีญาติพี่น้องนะคะเป็นตำรวจต้องบอกว่าบอกเลยว่ากว่าจะฝึกฝนนะเป็นตำรวจได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันใช่และอาชีพนี้จริงๆต้องบอกว่าแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะฮะ24ชั่วโมงก็ต้องสแตนบายในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่พวกเราควรที่จะระลึกนะถึงคุณงามความดีของพี่น้องตำรวจไทยครับค่ะก็ฝากไว้ด้วยเนาะอีกหนึ่งวันดีๆวันสำคัญกันแบบนี้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะฝากถึงคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะสำหรับนะตอนนี้ไม่เชื่อว่าทุกๆคนรวมใจกันนั้นหลายร้านใจเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะส่งแรงใจแล้วก็นะคะอยากจะให้พ่อหลวงของเราเนี่ยท่านหายประชวรด้วยนะคะฉะนั้นนอกจากที่เราจะร่วมกันสวมใส่เสื้อสีชมพูแล้วนะคะหรือว่ามีการสวดมนต์นะคะสวดบทโพชฌงค์ปริตนะคะแล้วก็รวมไปถึงการนั่งสมาธิกรรมฐานค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถรวมพลังรวมใจกันได้นะคะพรุ่งนี้นะคะก็เรียนเชิญค่ะแฟนๆรายการของ Miracle Channel ทุกคนนะคะก็จะได้มีโอกาสได้มาร่วมกันนั่งสมาธิกรรมฐานนะคะนั่งกสิณไฟโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตนะคะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยอยากจะให้ทุกคนได้มารวมใจกันนะคะที่ห้องส่งของเราที่นี่นะคะ Miracle Channel นะคะก็จะเริ่มต้นในช่วงของภาคบ่ายนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะเดินทางมาร่วมกันนั่งสมาธิกรรมฐานร่วมกันนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาเจอกันได้วันพรุ่งนี้นะคะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมกับทางทีมงานนะเรื่องของเส้นทางการเดินทางก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามได้นะหรือว่าติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะก็มารวมใจมารวมพลังคนไทยทั้งประเทศร่วมกันด้วยนะ
แล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะใครที่มีเรื่องราวนะมีคำถามต่างๆอยากจะส่ง SMS เข้ามาก็สามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมในส่วนของการระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดให้ชัดเจนด้วยนะคะใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามานะคะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ข้อมูลทั้งหมดค่ะส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันนะคะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะพระฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน11ปีวอกนะครับอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหอระดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้คิดทำอะไรพยายามอย่าให้ใครมาเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วคุณจะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเงินทองวันนี้อยากจะใช้คำว่าให้ระวังตัวระวังใจอย่าเอาเปรียบใครครับหรือทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนความรักวันนี้มองใกล้อย่าคาดหวังเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนหลักทรัพย์เงินทองกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับถ้าไม่ขัดแย้งกับคนอื่นก็มีโอกาสจะทำในสิ่งที่ผิดการลงทุนก็ต้องมีหลักการที่ชัดเจนการใช้จ่ายก็ต้องมีวินัยอย่าดึงเงินในอนาคตมาใช้นะครับระวังจะมีปัญหาคนโสดสบายตัวแต่วันนี้คนมีครอบครัวอาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเสริมในเรื่องของงานครับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ไม่ว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาขอให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรครับระวังการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่าคาดหวังและจะไม่ทุกข์ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประกอบการรวมถึงตัวบุคคลความรักวันนี้คนที่มีคู่ครองได้เปรียบนะครับสามารถพึ่งพาถ้อยทีถ้อยอาศัยสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมีนค่ะเสริมเรื่องงานนะครับระวังการตรวจสอบนะฉะนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นหลักนะครับวันนี้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่สำคัญเงินทองแม้มีเกณฑ์ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของภาษีสังคมแต่วันนี้ก็ยังมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องหัวใจไม่มีใครดีทุกวันครับเบื่อก็ต้องทนมีเกณฑ์ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีส้มครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มดีแล้วก็วันนี้ตั้งเป้าหมายให้สูงนะครับทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถถือว่าสมรูปความรักวันนี้คนมีคู่อย่าเอาแต่ใจคนโสดก็อย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปงานใกล้เคียงกับราศีก่อนหน้าครับวันนี้ให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้จากตัวบุคคลสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่ามั่นใจในตัวเองความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมร่างกายต้องพร้อมนะครับวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องสู้ต้องแข่งขันนะครับออกแรงมากกว่าปกติผมหมายถึงในเรื่องของการทำงานสภาพคล่องโดยรวมยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวสอบผ่านความรักเน้นคนที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจอย่าเพิ่งเปิดตัวครับระวังจะมีคนไม่เห็นดีเห็นงามด้วยสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะต้องสู้ต้องแข่งวิริยะอุตสาหะกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ให้ระวังอุบัติเหตุทั้งเรื่องงาน
รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันนะครับส่วนเงินทองก็ต้องรอบคอบวันนี้เน้นในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาต่างๆแม้กระทั่งหัวใจวันนี้ก็ไม่ค่อยดีพยายามอย่ามีปัญหานะครับเพราะถ้ามีแล้วจะไม่เหมือนเดิมสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีกรกฎค่ะระวังอุบัติเหตุก็ต้องเสริมสุขภาพพรรณนัยที่แข็งแรงกับสีชมพูแบบนี้ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้การเขาเรียกว่าคนที่ทำงานเป็นทีมนะหรือทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเนี่ยวันนี้อย่าไปแทรกแซงต้องเคารพสิทธิส่วนตัวนะครับสำคัญในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือวิธีการในเรื่องของการเงินการลงทุนเหนือสิ่งอื่นใดครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าฟุ้งนะทำอะไรขอให้พิจารณาถึงพื้นฐานความเป็นไปได้ความรักวันนี้อย่าคาดหวังอะไรนะครับไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนหรือแม้กระทั่งเริ่มศึกษาดูใจกันสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะทุกเรื่องอีกหนึ่งราศีเสริมภาพใหญ่กับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมต้องมีน้ำใจนะครับเน้นการแบ่งปันเสสละช่วยเหลือแล้วอนาคตคุณจะได้แนวร่วมที่ดีแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้เน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือว่าการสื่อสารช่องทางอื่นต้องมีการยืนยันให้ชัดความรักคนโสดมีโอกาสคนมีคู่วันนี้อยากได้อะไรให้ลองขอคนรักสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะวันนี้เสริมหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องงานเขาบอกว่าเหนื่อยมานานวันนี้ก็เหมือนฟ้ามาโปรดนะครับติดขัดอะไรพอจะมีคนหยิบยื่นพอจะมีคนให้ความช่วยเหลือเงินทองก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานวันนี้เข้าหาใครไม่ได้รับการปฏิเสธนะครับความรักก็พอจะมีลูกฟลุกแต่ถ้ามีคู่แล้วต้องระวังตัวระวังใจสีถูกฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะมีคนช่วยเสริมคนอุปถัมภ์นะฮะกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทดลองการทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญแต่เงินไม่เด่นเหมือนเรื่องของงานระวังคนหลอกลวงนะครับคนเข้ามาขายของโฆษณาชวนเชื่อแสวงหาผลประโยชน์ไม่หวังดีเป็นไปได้ทุกอย่างหัวใจวันนี้ไม่มีเรื่องใหญ่แต่จะมีเรื่องราวที่ทำให้หงุดหงิดรำคาญใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้พิจิกเป็นอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายฉะนั้นถ้าใครไม่ได้จบมาด้านนี้นะครับหรือมีความรู้พื้นฐานก็ต้องหาที่ปรึกษาหาตัวช่วยเงินทองวันนี้ทายดีครับเพียงแต่ว่าการลงทุนวันนี้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนะโดยเฉพาะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ดีอยู่แล้วความรักวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นผู้นำมีส่วนร่วมการตัดสินใจเป็นช้างเท้าหน้านั่นเองครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเรื่องงานกับสีกรมธาส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเทาและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้นะคะแต่ว่าต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนและข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องระบุหรือว่าบอกเข้ามาให้ชัดเจนด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ